มอคุยข่าวสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีได้เวลาของหมอคุยข่าวกันแล้วนะคะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีนี่มาที่ข่าวของเราวันนี้กันดีกว่านะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เข้ากับเรื่องที่คุณหมอจะคุยวันนี้ก็คือเรื่องของเจ้าฝุ่นจิ๋วๆนี่แหละคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะมีสาวนิรนามอยู่คนนึงเขาก็แชร์ใน Facebook มาค่ะว่าเขาเนี่ยเพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเขาก็ไปเจอฝุ่น PM 2.5 ที่มันกำลังระบาดหนักในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้เธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอต้องแพ้ฝุ่นแน่ๆเลยเพราะจากที่ไปฉีดฟิลเลอร์มาแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้ อาการก็คือหน้าเบี้ยวคุณหมอก็เลยมีคุณหมอนะคะจากกรมการแพทย์ผิวหนังประมาณนี้ก็เลยติดต่อไปแล้วบอกว่าที่คุณบอกว่าคุณแพ้ฝุ่นเนี่ยอาการคุณเป็นยังไงเธอก็เลยตอบว่าเธอคันท่านเธอก็เลยเกาหมอบอกน่าจะเกิดจากสาเหตุที่เกาแล้วฟิลเลอร์ผิดรูปมากกว่าอันนี้ไม่น่าบิดเบี้ยวได้ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลหลังการฉีดเนี่ยแนที่สำคัญก็คือต้องไม่ไปยุ่งต้องไม่ไปนวดไม่ไปคลึงคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าไออาการคันของเขาเนี่ยเขาอาจจะแบบจะนวดจะคลึงก็ถามว่ามีความเป็นไปได้นะมันก็มีความเป็นไปได้เพราะโดยปกติเนี่ย2อาทิตย์แรกเราจะให้เขาระมัดระวังค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันขยับไม่ให้มันไปเคลื่อนไปไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าฉีดแล้วมีอาการบวมพอมีอาการบวมโอกาสที่มันจะขยับขยื่นเนี่ยเป็นไปได้งั้นต้องรออย่างน้อย2อาทิตย์เนี่ยบางคนที่ผิวบางๆอาจจะไปถึง4อาทิตย์เลยก็มีกว่ามันจะแบบเซตตัวเข้าที่นู่นนี่นั่นอันที่พบบ่อยกว่านั้นก็จะมีเรื่องของอาการเขียวช้ำซึ่งเป็นอาการที่เกิดได้อันนึงเลยที่นับว่าบ่อยกว่าอันอื่นๆมันไม่รุนแรงก็จริงแต่ว่าพอเขียวช้ำแล้วก็ไม่ชอบใครก็ไม่ชอบไม่สวยนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถามว่าการเขียวช้ำเกิดจากอะไรได้บ้างคือบางคนคิดว่าเฮ้ยพอฉีดเสร็จแล้ววันแรกกลับบ้านไปก็ยังไม่เขียว1วัน1คืนขึ้นมาแล้วเขียวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ก็ต้องมาดูว่าหนึ่งแค่อาจจะมีการรับประทานยาหรืออาหารเสริมบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องเขียวง่ายขึ้นนะคะหรือที่เราพบพอสมควรเลยปาร์ตี้แอลกอฮอล์ใช่หรือบางทีคนไข้ที่มีปัญหาความดันสูงไอ้ตอนฉีดอะไม่เขียวหรอกแต่พอมีการลุกเปลี่ยนความดันปุ๊บเอาเลยนะเกิดมีอาการเขียวได้เพราะฉะนั้นพอฉีดไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความระมัดระวังตรงนี้เพิ่มขึ้นถ้าเป็นไปได้คืออาจจะให้งดยาหรืองดอาหารเสริมแล้วเพราะอาหารเสริมหลายตัวมากที่มีผลทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการเขียวไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีโอเมก้า3ไอ้ที่ดีๆทั้งหลายจิงโกะนะพวกโสมเนี่ยหลายๆอย่างพวกกลุ่มพวกนี้บางคนก็ทานอาหารเสริมพวกนี้เป็นประจำเป็นดูแลสุขภาพแต่อาการเบี้ยวเนี่ยบางทีหมอว่าก็ต้องดูหลายอย่างนอกเหนือจากการดูแลแล้วก็ดูเรื่องของเทคนิคการฉีดด้วยสำคัญแต่หมอว่าอันที่สำคัญของปัญหาเรื่องของฝุ่นตัวที่ทำลายไฮโรนิกแอซิดหรือทำลายผิวได้มากที่สุดคือสารอนุมูลอิสระและไอ้ PM 2.5 เนี่ยมันทำลายใช่มันคือตัวสร้างสารอนุมูลอิสระในร่างกายเลยถ้าความเชื่อมโยงมันคือตรงนี้มากกว่าใช่ใช่ถ้าฉันจะฉีดเชิญก็ต้องดูแลตัวเองหลายอย่างนะคุณหมอคะอย่าออกจากห้องแน่นอนสวยอยู่ที่นอนสวยอยู่เดียวนะคุณหมอเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ดูข่าวให้รู้ข้อเท็จจริงเอาไว้เราจะได้รู้จักดูแลตัวเองแล้วก็ระวังตัวเอาไว้นะคะที่สำคัญคือการดูแลหลังจากไปฉีดมาแล้วสำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเขาจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็อยู่กับเราให้นานที่สุดถูกต้องฝากเอาไว้นะคะแหมเจ้าฝุ่นจิ๋วๆนี่มันสารพัดพิษจริงๆนะคะคุณหมอค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าฝุ่นจิ๋วที่คุณหมอบอกว่ามันทำร้ายผิวของเราเนี่ยมันทำร้ายอะไรบ้างค่ะและเราจะดูแลป้องกันยังไงบ้างตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ